ท่องสั้นๆทำงานแล้วไม่รวยให้มันรู้ไปคาถาศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์เหนือฟ้าเพราะเป็นพระคาถาของผู้ที่โดดเด่นในเรื่องของโชคลาภเงินทองแคล้วคลาดเป็นอย่างมากตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลก่อนที่จะไปฟังพระคาถานี้เราไปฟังเรื่องราวของเจ้าของพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์นี้กันก่อนค่ะเพื่อเพิ่มความศรัทธาในพระคาถานี้ให้มากขึ้นเรื่องราวเกิดขึ้นที่บ้านของเศรษฐีพ่อค้าวานิชท่านหนึ่งที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมนาแห่งเมืองมัทธุราซึ่งเศรษฐีพ่อค้าคนนี้ได้ให้คำมั่นสัญญากับพระเถระไว้รูปหนึ่งนั่นก็คือพระสานวาสีให้คำมั่นสัญญาว่าหากว่ามีลูกชายจะให้อุปสมบทในพระพุทธศาสนาแต่ต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปเศรษฐีคนนี้ก็มีบุตรชายขึ้นมาจริงๆคนแรกพอมีบุตรชายแล้วก็ทำการบ่ายเบี่ยงยังไม่ยอมให้บุตรชายคนนี้อุปสมบทในพระพุทธศาสนาอ้างว่าจะต้องให้ลูกชายคนนี้ไว้ดูแลศีลครั้นเวลาล่วงเลยไปก็มีบุตรชายคนที่สองแต่ว่าเศรษฐีคนนี้ก็ยังบ่ายเบี่ยงอีกว่าจะให้ลูกชายคนนี้เอาไว้ดูแลติดต่อการค้ากับต่างเมืองจนเวลาล่วงเลยผ่านมาเศรษฐีคนนี้ก็มีบุตรชายคนที่สามนามว่าอุปคุตซึ่งก็เหมือนเดิมพอมีบุตรชายถึง3คนแล้วเศรษฐีคนนี้ก็ยังบ่ายเบี่ยงต่อพระเถระองค์นั้นอยู่ดีทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ยังไม่ยอมให้บุตรชายคนที่3อุปสมบทในพระพุทธศาสนาส่วนพระเถระรูปนั้นก็รู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลาจึงทำนิ่งเฉยไว้ก่อนยังไม่ทวงถามสัญญาจนกระทั่งอุปคุตนั้นโตขึ้นเป็นหนุ่มเศรษฐีผู้เป็นพ่อก็จึงชวนอุปคุตนั้นไปช่วยค้าขายของหอมที่ร้านพออุปคุตไปถึงที่ร้านปรากฏว่าของหอมต่างๆภายในร้านขายดีเป็นเทน้ำเทท่าขายจนไม่มีของพอที่จะขายเพราะว่าอุปคุตนั้นเป็นบุตรที่มีบุญมากมาเกิดธรรมดาของผู้มีบุญไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนทรัพย์สินเงินทองก็ต่างหลั่งไหลเข้ามาจึงมีความเชื่อที่ว่าผู้ใดที่ทำกิจการการค้าหากได้บูชาพระอุปคุตก็จะทำให้กิจการการค้านั้นเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมาลูกค้าไหลเข้าไม่ขาดสายท่านเศรษฐีเมื่อเห็นลูกชายคนที่3ไปช่วยขายของที่ร้านแล้วขายของดีเป็นเทน้ำเทท่าลูกค้าแน่นร้านในทุกๆวันก็เกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมากจนวันหนึ่งพระเถระสานวาสีได้เดินทางมาที่ร้านขายของหอมของท่านเศรษฐีได้มาเจอกับอุปคุตพระเถระรูปนั้นจึงได้เทศนาธรรมให้แก่อุปคุตได้ฟังปรากฏว่าอุปคุตเมื่อได้ฟังธรรมเทศนาจากพระเถระนั้นแล้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธามีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุธรรมเป็นโสดาปัตติผลเมื่อพระเถระรูปนั้นเห็นว่าอุปคุตมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็จึงได้ไปพูดคุยกับท่านเศรษฐีทวงถามถึงสัญญาที่ว่าจะให้บุตรชายนั้นอุปสมบทในพระพุทธศาสนามาถึงขั้นนี้แล้วท่านเศรษฐีก็ไม่สามารถบ่ายเบี่ยงได้อีกไม่รู้ว่าจะใช้เหตุผลหรือว่าข้ออ้างไหนดีก็จึงต้องยอมให้อุปคุตนั้นอุปสมบทในพระพุทธศาสนาในครั้งนั้นเมื่อออกผนวดแล้วพระอุปคุตก็ได้เจริญกรรมฐานวิปัสสนาโดยตามลำดับจากนั้นไม่นานก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นอกจากนี้แล้วท่านยังสำเร็จอภิญญาต่างๆจนสามารถแสดงอภินิหารดังที่เป็นตำนานกล่าวมาจนถึงปัจจุบันพระอุปคุตได้เนรมิตกุฏิแก้วขึ้นที่กลางสะดือทะเลหลังจากนั้นพระอุปคุตก็ลงไปประจำอยู่ที่กุฏิแก้วที่กลางสะดือทะเลนั้นตลอดเวลาต่อเมื่อพระพุทธศาสนามีเหตุภัยพิบัติหรือมีมารมาผจญในพระพุทธศาสนาพระอุปคุตก็จะขึ้นมาช่วยเหลือดังที่เรารู้กันในตำนานพระอุปคุตปราบมารครั้นเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากมีความประสงค์จะจัดงานสมโภชฉลองสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยจะจัดงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ถึง7ปี7เดือน7วันแต่ก็ทรงเกรงว่าในการจัดงานสมโภชนั้นจะมีพวกมารมาขัดขวางจึงประชุมกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่เพราะว่าต้อง
องการให้มีพระสงฆ์ที่ไร้ซึ่งกิเลสได้มาคุ้มครองการจัดงานนี้ซึ่งมติก็เป็นเอกฉันท์มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่ามีเพียงพระอุปคุตเท่านั้นที่จะสามารถขจัดมารทั้งหลายไม่ให้มายุ่งเกี่ยวหรือไม่ให้มาขัดขวางกับงานสมโภชนี้ได้จากนั้นพระเจ้าอโศกมหาราชจึงได้ให้คณะสงฆ์ไปอาราธนาพระอุปคุตมาจากสะดือทะเลเพื่อให้ขึ้นมาช่วยในการป้องกันภัยปราบมารในครั้งนี้ซึ่งพระอุปคุตก็ยินดีขึ้นมาช่วยด้วยความเต็มใจเมื่อพระอุปคุตเสด็จมาถึงที่งานสมโภชแล้วพระเจ้าอโศกมหาราชเห็นว่าพระอุปคุตนั้นมีร่างกายผอมตัวเล็กจึงคิดว่าพระตัวเล็กร่างกายผอมแบบนี้จะสามารถป้องกันพยามารต่างๆได้อย่างไรพระเจ้าอโศกมหาราชจึงคิดจะทดสอบพระอุปคุตโดยในเช้าวันรุ่งขึ้นตอนที่พระอุปคุตกำลังเดินออกบิณฑบาตพระเจ้าอโศกมหาราชจึงได้ปล่อยช้างตกมันเชือกใหญ่ออกไปเชือกหนึ่งช้างตกมันตัวนั้นวิ่งตรงมุ่งหน้าไปที่พระอุปคุตพระอุปคุตรู้ได้ทันทีว่าภัยจะมาถึงตัวจึงทรงได้ใช้อภิญญาฌานสะกดช้างนั้นให้แข็งดังหินพระเจ้าอโศกมหาราชเห็นสิ่งนั้นด้วยตาของตัวเองจึงเกิดเลื่อมใสศรัทธาในตัวพระอุปคุตเป็นอย่างมากและเมื่องานสมโภชสถูปเจดีย์นั้นถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่พญามารวัสวดีจึงมีความประสงค์ที่จะทำลายงานสมโภชนั้นซึ่งพญามารวัสวดีนี้ก็เป็นพญามารตนเดียวกันกับที่ขัดขวางพระพุทธเจ้าในครั้งที่พระพุทธองค์บำเพ็ญเพียรก่อนที่จะตรัสรู้ใต้ต้นสีมหาโพธิ์ซึ่งในครั้งนี้พญามารวัสวดีก็คิดที่จะกำจัดงานสมโภชไม่ให้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันจึงแสดงอิทธิฤทธิ์ให้เกิดพายุขึ้นอย่างร้ายแรงประหนึ่งว่าต้องการจะพัดให้ฟ้าถล่มดินทลายไปเลยทีเดียวพระอุปคุตเถระเห็นความวิปริตของอากาศก็รู้ได้ทันทีว่าพญามารได้เริ่มการก่อกวนขึ้นแล้วพระอุปคุตจึงได้แสดงอิทธิฤทธิ์เนรมิตให้มีลมพายุใหญ่ขึ้นมาเช่นเดียวกันซึ่งลมพายุ2ลูกนั้นก็มาประทะกันแต่ว่าลมพายุของพญามารนั้นเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ต่อมาพญามารก็ได้แสดงฤทธิ์ให้มีฝนกรดให้มีลมไฟแต่ว่าไม่ว่าจะสำแดงฤทธิ์ออกมาสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทำลายงานสมโภชนั้นได้เพราะว่าพระอุปคุตได้เนรมิตครอบแก้วขึ้นมาครอบงานสมโภชนั้นไว้ทำให้รอดปลอดภัยจากอิทธิฤทธิ์ของพญามารจากนั้นพระอุปคุตก็ได้เนรมิตประคตรัดเอวให้กลายเป็นโซ่ผูกพญามารนั้นไว้กับภูเขาแล้วเนรมิตซากสุนัขเน่าไปคล้องคลอของพญามารนั้นไว้ไม่มีใครสามารถช่วยพญามารนั้นได้จากนั้นงานสมโภชสถูปเจดีย์ของพระเจ้าอโศกมหาราชจึงสามารถจัดงานได้สำเร็จลุล่วงเป็นระยะเวลา7ปี7เดือน7วันเมื่องานสมโภชสำเร็จลุล่วงแล้วพระอุปคุตจึงไปปล่อยตัวของพญามารนั้นออกทำให้พญามารเกิดความเลื่อมใสศรัทธามากจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานเข้าสู่บวรพระพุทธศาสนาและนี่ก็คือเรื่องราวปฏิหารอภิญญาของพระอุปคุตในด้านของโชคลาภและในด้านของการคุ้มครองป้องกันภัยต่อจากนี้เป็นคาถาหัวใจพระอุปคุตท่องสวดบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมโชคลาภให้กับตัวเองก่อนท่องคาถาให้ทำจิตใจให้สงบและตั้งนโม3จบจากนั้นจึงท่องคาถาหัวใจพระอุปคุตพระคาถานี้มีความหมายว่าข้าพเจ้าขอเอ่ยนามพระมหาเถระนามว่าพระอุปคุตขอโชคลาภอันยิ่งจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอเอ่ยนามพระมหาเถระนามว่าพระอุปคุตขอชัยชนะทั้งปวงจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญเมื่อท่องคาถาบูชาพระอุปคุตแล้วอย่าลืมมันสวดมนต์ภาวนามันทำบุญรักษาศีลปฏิบัติธรรมทำดีกับบิดามารดาและคนรอบข้างตั้งใจทำมาหากินซื่อสัตย์สุจริตในอาชีพการงานการสวดคาถาเพื่อเพิ่มโชคลาภความสิริมงคลให้เกิดแก่ชีวิตและเพิ่มกำลังใจในการดำเนินชีวิตหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับผู้ที่ได้รับชมรับฟังบ้างไม่มากก็น้อยหากเห็นว่ามีประโยชน์โปรดแชร์ออกไปเป็นธรรมทานสุดท้ายนี้ขออำนาจพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกช่วยปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทำการสิ่งใดขอให้สำเร็จสมหวังสาธุสาธุสาธุ
พระคาถานี้มีความหมายว่าข้าพเจ้าขอเอ่ยนามพระมหาเถระนามว่าพระอุปคุตขอโชคลาภอันยิ่งจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอเอ่ยนามพระมหาเถระนามว่าพระอุปคุตขอชัยชนะทั้งปวงจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ